คนทั่วไปก็คงแปลกตากับ2แถวไม้ในยุคนี้แต่ที่ระนองนี่คือรถประจำทางบริการกลางเมืองและกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของงานนำเที่ยวเส้นทางชุมชนเหงาโดยมีนักท่องเที่ยว4คันรถทั้งคนไทยและต่างชาติเดินทางครั้งแรกตามแผนที่ท่องเที่ยวแผ่นใหม่ออกแบบเส้นทางจากการสำรวจวิจัยพื้นที่ชุมชนซึ่งเกิดมาจากการทำเหมืองแร่ดีบุกมีโกหยินเสมียนคนสุดท้ายของบริษัทไซมิสตินมาเป็นเจ้าของเรื่องเล่าจากโรงแต่งแร่แล้วยังไม่ได้โลกน้องบ้านก็ยังเจ็บโลกนะอย่างที่โคราชใช่ที่โคราชก็มีประมงเล่ากันว่ารางรถไฟมีอยู่ทั่วไปในชุมชนเพราะในอดีตต้องลำเลียงของในกิจการแร่ดีบุกมาถึงโรงแต่งแร่ทำหน้าที่แยกแร่ชนิดต่างๆไปใช้เพราะแร่สำคัญที่โลกต้องการในห้วงเวลาร้อยกว่าปีก่อนก็คือดีบุกทำให้ระนองเป็นแหล่งแร่ของประเทศดังชื่อระนองที่มาจากคำว่าแร่นองหรือเทียบได้ว่าสินแร่เปลี่ยนป่าชายฝั่งทะเลอันดามันให้เจริญขึ้นเป็นเมืองดังที่ขอสู้เจียงนายอากรดีบุกต้นตระกูลณระนองได้รับยกย่องว่าเป็นบุคคลที่เปลี่ยนป่ารกให้เป็นเงินทองและเมื่อเชื่อมร้อยประวัติศาสตร์เข้ากับร่องรอยที่เหลือก็กลายเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่มีคุณค่าเช่นขุมเหมืองสุดท้ายถอนเรือขุดแร่ออกไปก่อนปี2538เหลือไว้เพียงหลุมลึกตามแนวเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองส่วนโรงแต่งแร่มีเหลืออยู่ทั้งในชุมชนและตัวเมืองระนองเป็นของเจ้าของก็เป็นชื่อขุนรัตน์ขุนรัตน์เขาเรียกในสมัยก่อนนะครับก็เป็นขุนรัตน์แกมีอาชีพรับซื้อแร่ดีบุกนะครับแล้วก็มาล้างมาทำแร่ดีบุกต่อมาเขาก็มีเหมืองแร่ทำเหมืองแร่ในตระกูลของเขานะครับ อยู่ที่เหงามีอยู่แห่งหนึ่งในตระกูลของเขานะทำเหมืองแร่กันอยู่นะครับคือเขาทำเหมืองอยู่นั่นแล้วก็ส่งมาที่โรงแต่งตรงนี้ครับปกติเนี่ยทางเหมืองเนี่ยเขาก็จะล้างเองส่วนมากนะครับล้างเองตรงนี้ก็เขาซื้อแล้วก็เขาล้างของเขาแล้วก็ในกลุ่มของเขาในกลุ่มของตระกูลเขาของเอกชนครับของเอกชนครับในเมืองนี่มีเยอะไหมคะโรงแต่งมีสองแห่งที่ปลุกวิญญาณของสมิตินให้ฟื้นขึ้นมานะจากสิ่งที่บางทีเราเข้ามามองดูอย่างเดียวไม่มีคนเล่าเรื่องให้ฟังเนี่ยมันก็ได้แค่มองเห็นไหมอันนี้คือบ้านนะอันนี้มันคืออาคารโรงแต่งนะแต่พอเราเล่าเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาจะมโนภาพออกว่าเขาจะคิดตามว่าสิ่งในอดีตเนี่ยเหมือนกับเราฉายหนังเขาดูอะนะมันจะมีตัวละครมีอะไรมาให้เขาจินตนาการได้ไม่เหมือนกับเขาไปยืนดูอยู่คนเดียวเนี่ยลึกเข้าไปในแนวไม้กองกลางยังเหลือร่องรอยเตาเผาถ่านขนาดใหญ่ภูมิปัญญาจีนที่เป็นของร่วมสมัยกับกิจการแร่ดีบุกซ่อนอยู่อย่างน่าเสียดายเพราะไม่ได้ใช้ประโยชน์ตั้งแต่กิจการแร่หมดไปแต่เจ้าของยังเก็บไว้เพราะผูกพันเป็นจุดเริ่มของตระกูลเมื่อมาอยู่เมืองเงาซึ่งมีผู้คนหลากหลายทั้งชาวตะวันตกมุสลิมจีนเราผ่านเส้นทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สนับสนุนโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือบพค.ให้ทุนศึกษาสายแร่ดีบุกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเชื่อมกับภาคีอนุรักษ์เมืองปีนังตั้งแต่2ปีที่แล้วรวมนักวิจัยทำงานกว่า20คนแล้วนำสิ่งที่สืบค้นมาจัดทำเนื้อหาสร้างพิพิธภัณฑ์มีชีวิตขึ้นบนที่ดินไซมิสตินพาร์คซึ่งเดิมเป็นที่ทำการของบริษัทแร่ดีบุกรอบนอกมีบ้านจีนฮกเกี้ยนหลังเก่าอายุราว70ปีให้เที่ยวชมและร่องรอยในกิจการแร่ที่อยู่กับวัดบ้านหนาวชุมชนเคยมีขนาดใหญ่เพราะบริษัทเนี่ยใหญ่มากแล้วก็มีพนักงานอยู่หลายพันคนต่อมาเมื่อบริษัทปิดตัวลงเนี่ยก็ชุมชนยังอยู่เพราะฉะนั้นเขากลายเป็นบ้านเมืองลูกหลานเขาก็ลืมไม่รู้จักด้วยซ้ำไปว่าบ้านเมืองเนี่ยมันถูกตั้งมาจากบริษัทไซมิสตินต่อจากนี้ก็ฝากเส้นทางไว้กับชุมชนหมดแล้วนะคะเราคิดว่าทางกำนันไปตั้งบริษัท หลังจากโครงการนี้เกิดมาไม่นานกำนันเซตบริษัทกำนันก็จะเอาเส้นทางนี้ไปทำต่อแล้วเราก็มีการฝึกไกด์นะคะไกด์จริงๆเลยของจังหวัดให้ทำงานกับเราตั้งแต่เราอบรมเขาตอนพันธรักษ์ท้องถิ่นนะคะแล้ววันนี้เขาก็จะเป็นคนนำทุกคนนะคะตามเส้นทางนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็รับไปแล้วนะคะแล้วก็เราก็เอื้อเราก็ยังไงเราก็จัดทำชีวิตที่ดีของคนเนี่ยมันต้องอาศัยความเห็นพ้องต้องกันเพราะฉะนั้นการที่ใช้เหมืองนะครับดีบุกเนี่ยในการเป็นจุดตั้งต้นของการคุยกันเนี่ย
ประโยชน์ที่ได้ก็คือทุกคนเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีพื้นความหลังแล้วก็มีประวัติร่วมกันไม่ว่าใครก็ตามในเมืองนี้เนี่ยก็สามารถจะพูดเรื่องนี้ได้แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจฉะนั้นมันเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันแล้วก็ความร่วมมือด้วยกันที่ทุกคนเนี่ยค่อนข้างจะเห็นชอบพ้องกันไปหมดเพราะนั้นอันนี้เป็นจุดเป็นคุณค่าที่สำคัญของการใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทางเช่นบ้านในเมืองคลองหนาวที่ชาวบ้านเคยร่อนแร่ตลาดบ้านหนาวพื้นที่สงวนชีวมณฑลและไปต่อได้ถึงพื้นที่ทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของเมืองระนองเช่นศาลเจ้าต่ายเต๋อเอี๋ยยังมีชีวิตชีวาเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาเปรียบดังโรงหมอของชาวเมืองในอดีตทั้งหมดนี้มาจากการเห็นคุณค่าของเมืองและผลักดันให้เป็นสยามทินเฮอริเทจเซ็นเตอร์เพื่อจัดการพื้นที่ทางวัฒนธรรมและเปิดสาธารณะให้เรียนรู้เรื่องของเมืองและเส้นทางมรดกเมืองดีบุกน้ำอ้อยบุญสถาพรไทย PBS รายงาน